สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าคลินิกใกล้บ้านมีอะไรให้บริการบ้างนะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงการไปหาหมอที่เนเธอร์แลนด์นะคะด้านหน้าของเราเป็นคลินิกนะคะเป็นคลินิกค่อนข้างใหญ่และรู้สึกว่าจะใหม่ด้วยค่ะเป็นคลินิกที่อยู่ใกล้บ้านมากๆเลยนะคะที่คลินิกนี้มีลานจอดรถด้วยนะคะก็บางคนที่อยู่ไกลเขาก็เอารถมานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้จักรยานกันค่ะแล้วก็ที่เห็นเป็นสิ่งแรกเลยที่เขียนว่าอพอเทคอพอเทคแปลว่าร้านขายยานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีป้ายบอกว่ามีอะไรบริการบ้างเรามาดูกันค่ะก็มีคุณหมอประจำบ้านนะคะ House Arts แปลว่าคุณหมอประจำบ้านมี Psychology มี Pharmacy มี Youth Health Care นะคะมี Home Care Midwife เห็นไหมคะหมอตำแยมี Physiotherapyมี speech therapy นะคะ dental hygiene หมอฟันนะคะมี dietetics นะคะแล้วก็มี lab ด้วยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายพอสมควรกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะในการมาหาหมอที่เนเธอร์แลนด์ไม่เหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะอันดับแรกที่คุณจะต้องทำคืออย่างพี่นี่ย้ายบ้านมาใหม่ใช่ไหมคะพี่ก็จะต้องหาดูรายชื่อว่าคลินิกไหนใกล้บ้านเราที่สุดค่ะเราก็โทรไปหาเขานะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนกับคลินิกนั้นๆค่ะถ้ามีช้อยส์ให้เลือกทางคลินิกก็จะถามว่าเราต้องการหมอท่านไหนเป็นหมอประจำตัวเรานะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีช้อยส์ให้เลือกก็ท่านไหนก็คงจะได้นะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วคลินิกนั้นๆก็จะเป็นคลินิกประจำตัวของเราค่ะหมายความว่าเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคุณจะต้องโทรทำการนัดหมายก่อนค่ะสมมติว่าพี่ปวดท้องหรือว่าพี่ปวดหัวเป็นไข้ต้องการไปหาหมอนะคะก็โทรไปนัดเขาก่อนเขาก็จะนัดมาว่าวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้แล้วการนัดหมายอย่างคลินิกนี้นะคะสมมติว่าพี่มีนัด10:15พี่ก็มาประมาณ10:10นะคะก็ขึ้นไปเลยชั้น2ค่ะแล้วก็ไปนั่งรอหมอที่ห้องรอคุณหมอนะคะพอถึงเวลาคุณหมอก็จะมาเรียกชื่อเราแล้วก็พาเราไปที่ห้องตรวจค่ะแล้วก็คุณหมอจะใช้เวลากับเราประมาณ15 นาทีนะคะต่อคนไข้1 คนโดยประมาณค่ะแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นแต่ว่าโดยปกติแล้ว15 นาทีค่ะและหมอที่นี่ค่อนข้างจะตรงเวลานะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเวลาเกิดฉุกเฉินและอิมเมอร์เจนซีล่ะพี่เคยฉุกเฉินหนหนึ่งพี่ไม่โทรหาใครเลยค่ะพี่ไปที่โรงพยาบาลไปที่ฉุกเฉินเลยค่ะปกติฉุกเฉินนะคะคุณจะต้องโทรหาคุณหมอของคุณก่อนแล้วคุณหมอของคุณก็จะประสานงานกับโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าคลินิกนี้ใหม่แล้วก็ค่อนข้างใหญ่พี่เคยมาหาหมอที่นี่แล้วข้างในก็ตกแต่งดูสวยสะอาดดีค่ะแล้วก็จัดการเป็นระบบดีมากนะคะตามที่พี่มีประสบการณ์ในคลินิกนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักดีค่ะให้คำแนะนำดีร้านขายยาก็สะดวกค่ะอยู่ด้านในนะคะคือคุณหมอสั่งยามาปุ๊บแล้วก็ไปรับยาข้างล่างทุกคนที่มาที่เนเธอร์แลนด์นะคะจะมีประกันสุขภาพมาด้วยค่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวนะคะจะต้องซื้อประกันสุขภาพมาด้วยในกรณีคุณเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะตอนช่วงลงทะเบียนนะคะเราก็ต้องบอกทางคลินิกด้วยว่าประกันของเราเป็นบริษัทอะไร อยู่ในเทียร์ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาไปหาหมอจะไม่มีการจ่ายเงินสดนะคะพอหาคุณหมอเสร็จคุณก็เดินออกมาเฉยๆอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าในระบบของเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าประกันของเราคืออะไรและประกันของเราเขา cover อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดมาหาหมอปกตินะคะจะมีแค่ยาบางตัวที่ประกันของเราอาจจะไม่ครอบคลุมค่ะก็อยู่ที่ว่าประกันของคุณคืออะไรแล้วก็อยู่ในเทียร์ไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ครอบคลุมค่ะสำหรับการเจอผู้เชี่ยวชาญนะคะเราไม่สามารถเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เจอผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะเราจะต้องมาหาหมอบ้านก่อนค่ะแล้วก็หมอบ้านจะรีเฟอร์ให้เรานะคะเราถึงสามารถจะเจอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมการมาหาหมอที่เนเธอร์แลนด์แตกต่างจากการไปหาหมอที่บ้านเราไหมคะแตกต่างเนาะบางคนก็ปรับตัวได้ค่อนข้างยากค่ะสำหรับพี่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการไปหาหมอมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้คุ้นเคยกับระบบของเขาแล้วก็รู้สึกดีค่ะแล้วถ้าเกิดเราคุ้นชินกับระบบของเขานะคะต้องยอมรับเลยว่าบริการบ้านเขา world class ค่ะไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชนที่เมืองไทยเลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ